วัสดีค่ะกลับมาพบกับ DIY by Yanika ค่ะคลิปนี้ค่ะสีสันสดใสค่ะเป็นชุดติมดอกไม้ผีเสื้อในโทนสีเขียวค่ะหน้าสั้นหลังยาวก่อนรับชมค่ะกด Subscribe ติดตาม Channel DIY by Yanika กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะเริ่มชมกันเลยค่ะไปค่ะในส่วนของชุดติมดอกไม้เคยทำคลิปไว้หลายคลิปแล้วนะคะขออนุญาตผ่านไปวันนี้ตัดสั้นๆเฉพาะการทำยังไงให้ได้กระโปรงแฉกๆเหมือนทิงเกอร์เบลนะคะตัวกระโปรงตัดจากผ้าทุเล่ค่ะสีเขียวสีเหลืองเขียวอ่อนแล้วก็สีขาวเราใช้เกาะอกสีเขียวเข้มนะคะสังเกตชุดนี้จะเป็นปลายแฉกๆนะคะตรงชายกระโปรงแฉกๆเหมือนทิงเกอร์เบลค่ะสาธิตวิธีการตัดค่ะหน้าสั้นเราใช้กระดาษแข็งความยาว10นิ้วค่ะด้านหลังกระโปรงยาวเราใช้ความยาวของกระดาษแข็ง25นิ้วนะคะวิธีการตัดเหมือนเดิมค่ะตัดปลายด้านเดียวค่ะจัดผ้าให้ตรงกันพับครึ่งตัดตรงปลายประมาณ45องศานะคะตัดไปเลยค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเป็นปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะทั้งซ้ายและขวาปลายแหลมแบบนี้เลยหลังจากได้ผ้าโปร่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาพับครึ่งแล้วก็ผูกเข้ากับเกาะอกค่ะในส่วนของด้านหน้าของชุดเราใช้ผ้าโปร่งไซส์เล็กค่ะความยาว20นิ้วพับครึ่งเหลือ10นิ้วก็จะได้กระโปรงปลายแฉกๆเหมือนทิงเกอร์เบลค่ะทำทั้งหมด3ชั้นเพิ่มเพื่อความพองฟูค่ะส่วนด้านหลังเราใช้ไซส์ยาวความยาว50นิ้วพับครึ่งเหลือ25นิ้วก็จะได้กระโปรงหน้าสั้นหลังยาวปลายแฉกๆเหมือนทิงเกอร์เบลค่ะ
ือนด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ